นี่ความจำที่อดีตที่ผ่านมาเราก็จำได้เราก็จำมาไว้จำมาทำไมจำมาเพื่อมาพิจารณาว่าอดีตเป็นมาอย่างนี้ในปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้อนาคตต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปหรือชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาติหน้าต่อไปเมื่อเราไปเกิดในโลกนี้อีกขึ้นกับความทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกเอาความทุกข์เป็นบาดฐานแนวทางเอาไว้เพื่อการใช้ปัญญาถ้าขาดปัญญาความสัญญาความจำไปแล้วเนี่ยปัญญามันไปไม่ถึงไหนมันปล่อยไปเสียมันวางไปเสียมันจำอะไรไม่ได้ลืมหน้าลืมหลังจะหาอุบายธรรมะมาพิจารณาก็ไม่เป็นเพราะความจำอะไรไม่มีนี่คือว่าสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งแต่ไปจำในสิ่งอย่างนั้นอะสิ่งที่มันเป็นทุกข์กันมาพิจารณากันสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมาพิจารณากัน